เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของต่างชาติหรือเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับคอมเมนเซง็งสงกรานไทยดังไปทั่วโลก ฝรัหลังรู้จากกันนีว่าสงกา์คือเทศกาลเล่นน้ําที่โด่งดังที่ประเทศไทยแต่ถ้าว่าที่เขมรกําลังถูกลืมเรื่องนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของฝรั่งครับเขาให้ความเห็นว่าสงกา์นั้นคือเทศกาลเล่นน้ําที่โด่งดังประเทศไทยครได้รับเครดิตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดเพราะพวกเขาสามารถพัฒนาประเพณีแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นเทศกาลเล่นน้ําที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดและมีชีวิตชีวากที่สุดเท่าที่จะมีได้บนโลกใบนั่นคือสิ่งที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเทศกาลสงการโดยคอมเมนต์นี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์สั้นๆที่แสดงความเห็นใน คลิปวิดีโอที่มีฝรั่งไปถ่ายวิดีโอในช่วงเทศก,กาลสงการนะครับที่มีการสาดน้ํากันทีนี้มันก็เป็นประเด็นก็ต่อเมื่อมีอีกคอมเมนตนึ่งนะครับเข้ามาถามว่า ประเพณีสงการมีในหลากหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีอีกหลายประเทศเลยนะที่มีเทศกาลสงการแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นโปรโดอย่าเข้าใจผิดว่ามันมีแค่เมืองไทยเท่านั้นประเทศอื่นๆก็มีการจัดงานศาสตร์น้ําอยู่บ้างผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะเห็นในประเทศรอบๆนั่นคือความดั้งเดิมแบบที่มันควรจะเป็นมากกว่าน่าเสียดายมันแตกต่างตรงกันแค่ว่ากัมพูชาเองไม่ได้มีการฉลองเทศกาลสงการแต่อย่างยิ่งใหญ่อะไรมากนักแต่ในทางตรงกันข้ามเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆกับนําเสนอและก็อนุรักษ์เอาไว้ในความ เดิมได้มากกว่าแต่ฝรั่งเองนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะก็บอกว่าผมไม่ทราบว่าประเทศไหนมีสงกรานต์บ้างต่อให้อินเดียมีสงการานต์ผมก็ไม่ได้สนใจที่จะไปสงกรานต์ที่อินเดียแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือผมสนใจที่จะไปร่วมเทศกาลสาดน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือสิ่งที่ผมจดจําและชื่อเทศกาลสงกรานต์ผมได้ยินมาจากประเทศไทย แต่ผมก็รู้สึกนะว่าเพื่อนบ้านอาจจะใช้คำบัด s w การเพื่อให้เกิดความสับสนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปด้วยหรือไม่แต่ผมบอกได้เลยว่าเทศกาลสงการที่ประสบความสําเร็จนั้นมันเป็นภาพจําของประเทศไทยมากกว่าโดยเรื่องนี้นะครับมีต่างชาติคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับก็บอกว่าสารภาพตามตรงว่าผมไม่รู้จักเลยว่าในกัมพูชาลาเว,วียดนามมีสงการด้วยเหรอเวียดนามผมเคยไปนะผมไม่เห็นว่าจะมีเทศกาลสงการที่โดดเด่นในแบบไทยเลย แต่ประเทศไทยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะไปที่มุมไหนคือมันมีการสาดน้าอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่าสงการต้องเป็นที่ประเทศไทยเวียดนามนะ่ะไม่ได้มีการสาดน้าแบบนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นโปรโดจะได้เข้าใจผิดแต่ว่าสงการนั้นอาจจะมีในเมียนมามีในลาวมีในกัมพูชา แต่ละประเทศมีการส่งเสริมในแบบที่แตกต่างกันแต่การจะบอกว่าประเทศอื่นๆกําลังทําตามไทยในการส่งเสริมเทศก,กาลสงการานผมคิดว่านั่นไม่ใช่และมันไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อประเพณีเล่นน้ําแบบดั้งเดิมเพื่อให้เหมือนกับไทยแต่อย่างใดคําประสงกรารแน่นอนคุณอาจจะได้ยินจนติดหูมาจากทางฝั่งของประเทศไทยจากการ,ปรโ,โปรโมทประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมออกไปโด่งดังทั่วโลกแต่ก็นะแต่ละประเทศอาจจะมีคําเรียกที่แตกต่างกัน แต่การลาเล่นรวมไปถึงความดั้งเดิมของประเพณีโดยพื้นฐานมันแทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดประเทศอื่นๆไม่ได้คิดจะทําแบบไทยเพื่อส่งเสริมคำว่าสงกรานให้มาเยือนประเทศตนเองอะไรขนาดนั้นอย่าได้เข้าใจผิดแบบนั้นมันเป็นความดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเรื่องนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวคนนึงก็เข้ามาตอบกลับนะครับ <c oughs> เขาก็ให้ความเห็นในมุมมองของเขานะว่า ไม่ว่าคุณจะแสดงความเห็นอย่างไรแต่ผมก็เห็นได้ชัดว่าในยุคหลังๆห,หลังจากที่สงกรารของไทยนั้นดังไปทั่วโลกโด่งดังมีชื่อเสียงและก็ได้รับการส่งเสริมมาเป็นช่วงเวลาหลายสิบปีจนเป็นภาพลักษณ์และเป็นอีเวนต์อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆของประเทศหลังจากนั้นผมก็พบว่าสงการในประเทศอื่นๆในแถบเพื่อนบ้านก็เริ่มมีการส่งเสริมออกมาด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าจุดประสงค์น่าจะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่เข้ามาในช่วงเวลาของเดือนเมษา ผมคิดว่าต่อให้เทศกาลอาจจะเรียกไม่เหมือนกันบ้างแต่โดยพื้นฐานม,มันเห็นได้ชัดว่าเพื่อนบ้านกําลังพยายามจะทําตามไทยอยู่แน่นอนคุณอาจจะมอกนะว่ามันเป็นสิ่งที่ดังเดิมที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าประเทศที่พัฒนาจนเทศกาลนี้โด่งดังไปทั่วโลกได้นั่นคือประเทศไทยซึ่งพวกเขาเรียกการละเล่นแบบนี้ว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ถัดมาของฝรั่งอีกคนนะครับก็บอกว่า ผมไม่เชื่อว่าในแถบเพื่อนบ้านจะไม่ได้ผลักดันเทศกาลในแบบสไตล์สงกรานคล้ายๆกับเมืองไทยผมคิดว่าทุกๆประเทศต่างอยากให้นะักท่องเที่ทยวมาเยือนประเทศของตนเองทั้งนั้นอย่าบอกเลยว่าความตั้งเดิมมันมีมากกว่าในเมื่อ การพัฒนาที่ส่งเสริมมากขึ้นในยุคปัจจุบันมันแทบจะเหมือนเทศกาลสงการของไทยกันอยู่แล้วการละเล่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเพราะมีต่างชาติเข้าไปเทพเพื่อนบ้านเองก็รับอิทธิพลความบันเทิงการจัดอีเวนต์การจัดเทศกาลสงการในแบบของไทยเข้าไปแน่นอนผมสนับสนุนนะมันมีความสนุกมากกว่าสงการแบบดั้งเดิมเยอะเลยคนนี้นะครับเขาก็หมายถึงว่าก็คือมีการจัดคอนเสิร์ตมีการ จัดงานมีการสัดน้ําอะไรจัดโซนสัดน้ําอะไรแบบนี้มันก็เริ่มมีให้เห็นในแถบเพื่อนบ้านมากขึ้นจากแต่ก่อนที่มันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่หรือว่าเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับแต่หลังๆในบางปีนี้ก็มีงานอีเวนต์จัดงานสไตล์สงการค,คล้ายๆกับไทยเหมือนกันนะก็คือเพื่อนบ้านเองก็ทําตามในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านประเทศหนึ่งนะครับอันนี้ไม่รู้ประเทศไหนนะแต่เขาก็ออกตัวว่าเขาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่สงการนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณสงการอ่ะมันเป็นสิ่งที่ โดยพื้นฐานมันคือการเล่นน้ํามันเป็นการพบปะทางวัฒนธรรมรวมไปถึงเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแบบดั้งเดิมแต่การต่อยอดการละเล่นให้มันมีชีวชีวามากขึ้นมีความบันเทิงเข้ามามีเสียงเพลงมีการสาดน้ําในแบบที่พัฒนามากขึ้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการไปทําตามไทยแต่อย่างใดหรอกนะเป็นสิ่งที่ประเทศไหนๆก็คิดได้กันทั้งนั้นและผมคิดว่าจุดเด่นของไทยนะี่ยทได้ดีแล้วทุกคนชอบเทศกาลสงการในแบบของไทย ังนั้นมันไม่ใช่การลองเรียนแบบกันแต่อย่างใดปพราะเพณนี้โดยพื้นฐานมันแทบจะเหมือนกันหมดคอมเมนต์ถัดมาครับของเพื่อนบ้านอีกคนนะก็บอกว่านั่นอาจจะเป็นเพราะเทศกาลสงการของไทยมีชื่อเสียงอย่างก้องขวางมากที่สุดเทศกาลของไทยมักจะถูกจําว่านั่นคือการเฉลิมฉลองทางน้ําและมันต้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานแน่นอนพอต่างชาติอยากมาลิ้มลองหรือว่าอยากมาทดลอง เทศกาลสงการผมเห็นนักท่องเที่ยวบางคนก็เข้ามาในแถบเพื่อนบ้านนะทั้งในกัมพูชาทั้งในลาวแม้แต่ในสิงคโปร์เองซึ่งโผลมาได้ยังไงก็ไม่รู้พวกเขาก็มีการจัดอีเวนต์ที่รับกับการละเล่นในลักษณะดังกล่าวด้วยแน่นอนต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ารับอิทธิพลความบันเทิงมาจากไทยมาเต็มๆแต่ผมก็รู้สึกว่าเทศกาลของกัมพูชาเองค่อนข้างให้ความสําคัญกับความเป็นประเพณีและศาสนาที่มากกว่า แน่นอนมันอาจจะไม่ไสนุกจนถูกจริตของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เข้ามามากนักแต่บอกได้เลยว่านั่นคือของดีได้แบบที่ดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเป็นอย่างมากอันนี้ก็ออกตัวนะครับว่าอย่างยืนยันว่าเพื่อนบ้านเองนะต่อให้รับอิทธิพลการสัตว์น้ําสุดมันนะครับเทศกาลสัตว์น้ําที่เต็มไปด้วยความบันเทิงของไทยเข้ามาบ้าง แต่ว่าเพื่อน้านเองนะก็พยายามนําเสนอในะแบบว่าเออมันเป็นความดั้งเดิมเป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมความสนุกสนานแบบดั้งเดิมประเพณีแบบดั้งเดิมมากกว่าขณะที่ฝรั่งคนถัดมานะครับก็บอกว่า อันที่จริงเทศกาลสาดน้ําระดับโลกดังกล่าวประเทศไทยควรจะได้รับเครดิตเกี่ยวกับการพัฒนาโดยตรงแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนสำหรับผมที่เดินทางมาจากออสเตรเลียผมไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศไหนเป็นประเทศเลิเลอร์เหมือนคุณกําลังถามหาว่าประเทศไหนเป็นประเทศแรกที่ทําแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนั้นแหละตอนนี้เทศกาลสงการผมบอกเลยแม้แต่ผมมองไปจากซิดนีย์เนี่ยมันจะเป็นที่รู้จักเลยนะลยหลายๆคนก็เคยเดินทางและก็รู้จักเทศกาลนี้มากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆ เ,เทศกาลสัตว์น้าที่ถูกพูดถึงกันไปหมดแน่นอนพอพูดถึงสถานที่มันทําให้ผมนึกถึงประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเลยเพราะที่นั่นมีสภาพอากาศที่ออร้อนและมันเหมาะกับการที่จะไปร่วมสนุกกับเทศกาลสัตว์น้ําแบบนั้นผมนึกไปถึงเลยนะว่าประเทศอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันคนยกเครดิตให้ประเทศไทยเพราะผมรู้จักมาจากประเทศไทยเป็นลำดับแรกแน่นอนมันก็อารมณ์คล้ายๆกับประเทศที่ทําให้พิซซ่าโด่งดังไปทั่วโลกได้ผู้คนก็มักจดจําว่าพิซซ่ามาจากประเทศนั้นทัทง้งๆที่มันไม่ใช่จุดเริ่มต้น อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบในแบบของฝรั่งนะคนไทยๆอย่างเรานี่ก็อาจจะฟังตามไม่ค่อยเข้าใจบริบทเท่าไหร่นะแต่ถ้าเปรียบเปยแล้วก็นึกภาพตามได้ก็จะเห็นภาพที่เขาพูดถึงนะครับว่าควรให้เครดิตกับประเทศที่ทําให้โด่งดังด้วยขณะที่คอมเมนต์มาครับก็บอกว่าสงการโด่งดังได้เพราะประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในไทยมันไม่ได้มีการจัดแค่สามวันเท่านั้นแต่เป็นการฉลองที่บางสถานที่ก็มีการลากยาวออกไปลหลายสถานที่ ก็มีการสัตว์น้ํากันลากยาวเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนี้น่าจะหมายถึงการจํากัดพื้นที่ในบางแห่งที่ยังมีการจัดงานต่ออยู่นะครับหรือที่เรียกว่าวันไหลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่น่าทึ่งมากๆก็คือตอนที่ผมเดินทางทั่วไทยเป็นเวลาสาวันในช่วงวันเทศกาลสงการหลักๆเลยไปที่ไหนก็มีการสัตว์น้ําอยู่เต็มไปหมดมันเป็นการฉลองที่มันดูไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวและเหมือนว่าฤดูแรงของประเทศไทยอากาศที่ร้อนมากๆมันก็ไม่มีผลต่อความสุขที่เกิดขึ้นเลยนะผมเดินทางและผมสนุกมากมาก ความเย็นของน้ำนที่สาดเข้ามาผมชอบมากๆเลยมันทําให้ผมรู้สึกถึงความพอดีผมไปที่เชียงใหม่ความเพลิดเพลินของสองการที่เชียงใหม่มันเป็นในแบบที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถให้ได้นั่นคืองานปราร์ตี้ที่ผู้คนมาอยู่กันกลางถนนซึ่งมันน่าทึ่งมากๆคุณสามารถเข้าไปในช่วงเดือนเมษาในช่วงกลางกลางเดือนและก็สามารถร่วมสนุกกับเทศก,กาลสงการได้ทุกสถานที่ขณะที่คอมเมนต์ทัดมาครับก็บอกว่า ประเทศไทยเฉลิมฉลองจากเดิมที่เป็นการเฉลิมฉลองในประเทศแต่ตอนนี้กับถูกพูดถึงไม่ต่างจากเทศกาลฮาโลวีนเลยทีเดียวต้องบอกว่าในเกาหลีใต้เองก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเราจะไปที่ประเทศไทยในช่วงเดือนเมษาแล้วรอพบกันนะในช่วงเทศกาลสงการานต์โดยถัดมานะครับมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามบ้างน,นะครับเขาก็ให้ความเห็นนะว่าเทศกาลสงการงกานต์ผมนี่อยู่ประเทศที่อยู่ใกล้ กับประเทศที่มีเทศกาลสงการเหมือนกันแต่เราต้องบินไปที่กรุงเทพประเทศไทยนั่นคือการจัดงานที่มีการลงทุนอย่างมหาศาลมากกว่าแข่งงบประมาณในการลงทุนและก็ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทศกาลดั้งเดิมในประเทศนั้นมันก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากแล้วผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามีเทศกาลไหนในเวียดนามของเราหรือแม้แต่ในกัมพูชาในลาวที่มันยิ่งใหญ่ได้แบบประเทศไทยไหมพวกเขาจัดงานกันได้อย่างเวอร์วังมาก,มาก,มากๆนั่นคือสิ่งที่ผมทึ่งและชาวเวียดนามนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็ไปที่ประเทศไทยด้วย โดยคอมเมนต์นี้นะครับมีชาวเวียดนามีคนนะก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับกันนะครับเขาบอกว่านี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เวียดนามยังขาดเลยเวียดนามอาจจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาได้อาจจะพัฒนาถนนที่เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็นะมันไม่มีเทศกาลที่เป็นระดับโลกใต้เลยบอกตามตรงว่าจุดดึงดูดของการท่องเที่ยวมันไม่ได้มีแค่สถานที่เท่านั้นมันไม่ได้มีแค่อาหารไม่ได้มีแค่ผู้คนแต่คือเทศกาลนั่นน่ะคือสิ่งที่ไทยเหนือกว่าไปอีก แค่ของพื้นฐานเดิมๆทางด้านการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นรองไทยอยู่แล้วแต่เทศกาลสงการดันไปมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยดันยิ่งทําให้ไทยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฉีกหนีเพื่อนบ้านมากขึ้นไปอีกคอมเมนต์ทับานนะครับก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้นะประเทศอื่นๆส่งเสริมไม่ทันจริง ประเทศไทยต้องยอมรับว่าพวกเขามีผู้คนที่มองเห็นและก็ให้ความสําคัญแน่นอนบุคลากรเก่งๆอาจจะมีผลอยู่บ้างแต่ผู้คนในประเทศก็มีส่วนมากเช่นกันผู้คนในประเทศไทยผมมีความรู้สึกว่าพวกเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับทุกๆเทศกาลที่มีการจัดขึ้นภายในประเทศเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าหลายๆเทศกาลมันส่งผลในเรื่องของชื่อเสียง โด่งดังจนมาถึงเวียดนามด้วยเช่นกันในขณะที่เทศกาลใหญ่ๆบางแห่งของเวียดนามจะมีการจัดในบางสถานที่เท่านั้นแต่ประเทศไทยพวกเขาเล่นจัดกันทั่วประเทศเลยและมีการส่งเสริมแบบนี้กระจายออกไปแค่ระดับท้องถิ่นนั่นก็ทําได้ดีกว่าแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือเทศกาลที่ลอยน้ําออกไปอันนี้คือคําที่เขาใช้มานะครับน่าจะหมายถึงการลอยกระทงนะอ๋ออันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของทางฝั่งเวียดนามนะครับแซมแซมเข้ามาบ้างน,นะครับปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสก๊อปชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแบบไม่ใช่การอ่านให้ฟังเฉยๆก็าสามารถกดติดตามและรอรับชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ